เยิ้มเลยไข่เยิ้มเยิ้มนะนี่คือไข่นะครับนี่เป็นปูม้านะปูทะเลนะไข่แน่นมากนะเยิ้มเลยครับไข่เยิ้มมันจะด่าเยิ้มมาเยิ้มดูเอาฮะโอเคครับสวัสดีครับเจดาใช่ไหมครับหรือพี่นกใช่เจดาไหมครับเจดาเนาะแม่เอาเจดาแม่อันนี้พี่นกพี่นกนะฮะสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายคลิปรีวิวยูทูบเพื่อนๆได้ดูกันนะฮะครับผมลงยูทูบได้ไม่เป็นไรครับยังไม่เสร็จอะค่ะพอดีมาแต่งหัววันหน่อยได้ดูตั้งตอนนี้กำลังเริ่มจัดร้านตอนนี้เก้าโมงกว่านะฮะของจะเต็มรับประมาณ10 โมงนะฮะเดี๋ยวรีวิวไปก่อนนะตอนนี้นะฮะนี่ครับเจดาจริงก็คือนู่นครับเจดาด้านนู้นนะหั่นหัวหอมอยู่ด้านอันนี้เป็นลูกคุณลูกนะฮะรุ่นลูกทำแล้วนะเป็นคุณนกนะฮะเบอร์ตรงนู้นครับมีคุณเถคุณตรีคุณนกนะฮะคุณนกในเบอร์ล่างสุดนะคุณนกนี่คือเบอร์ล่างสุดใช่ไหมฮะของพี่อ่ะคุณนกฮะเบอร์ล่างสุดนะส่วนเจดาแกก็ทำของให้พี่นกนะฮะเป็นคนยำเป็นคนวาจการเป็นคนดองคนนี้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งของเริ่มขึ้นเต็มนะฮะพอให้ตั้งร้านปุ๊บคนก็มาทันทีครับแบบนี้นะเป็นร้านดังระดับเลยนะคนรู้จักกันเยอะมากนะโดยเฉพาะในแวดวงของโซเชียลนะโอ้นี่กำลังเลือกนะเขาเรียกปูแปะนะปูแป้นนะครับปูแปะปูแป้นดองนะอันนี้ยังเป็นส่วนของกระดองปูนะอันนี้เป็นปูดำนะปูดำยังไม่ขึ้นนะรอสักครู่ปูดำจะขึ้นนะอย่างเพิ่งเริ่มร้านเนาะครับผมยังไม่สวยเลยครับยังไม่สวยไอ้ที่เห็นสีดำๆนี่เป็นน้ำปลานะเขาจะดองน้ำปลามานะครับกุ้งสีเขาจะขายเป็นขีดนะครับที่นี่ขายเป็นขีดนะแล้วเจ๊จ๋าตั้งชื่อได้แล้วปูแปะจะมีการยำให้ด้วยนะแบบย่างน้ำเครื่องยำอยู่ด้านนู้นนะฮะเครื่องยำอยู่ด้านนู้นเขาจะมีการยำให้ด้วยแล้วก็แยกน้ำยำนะอ๋อครับของแบบน้ำยำอยู่ด้านนี้นะฮะอันนั้นคุณแม่เนาะอันนั้นคุณแม่เจดานะฮะด้านโน้นนะบางคนก็จะผิดเห็นฮะบางคนก็จะผิดคิดว่าคนขาคือเจดานะไม่ใช่นะครับใช่ใช่ใช่ครับอันนี้คือพี่นกนะมีอะไรบ้างครับมีกั้งมีกุ้งนะฮะและด้านนี้นะด้านนี้เป็นปูแปะนะมีปูจืดนี่ปูจืดนะมีหอยดองนะเสียน้ำนิดนึงนะครับเสียน้ำนิดนึงเพราะว่าอยู่ข้างถนนนะแล้วก็จะมีหอยแคลงนะมีหอยแคลงครับปูนี่จืดสนิทเลยไม่เค็มเลยนะใส่ส้มตำหรือว่าดองยำนี่อร่อยมากนะขายเป็นขีดเนาะเขาขายเป็นขีดนะฮะเนี่ยก็จะเลือกนะเขาจะเลือกไว้มาทานบ่อยไหมครับทานบ่อยทานบ่อยเนาะมันเค็มไหมหรือจืดออกจืดๆนะเห็นลูกค้าประจำที่เขามากินกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกรุงเทพนี่แหละมาทานกินแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาได้กินของยำๆมันแซ่บนะยำใส่มะม่วงอร่อยมากนะฮะนี่ครับนี่ยำอยู่ตรงไหนฮะนี่ครับร้านทองนะฮะทองใบนะฮะเยาวราชนะ
ขอเลือกขอเลือกตัวเมียด้วยเขาจะได้มีไข่ใช่ไหมเมียมันจะมีไข่ได้ลุ้นไข่ด้วย มีแต่ตัวผู้เขาบอกเนี่ยตัวผู้จะเป็นรู้อยู่ฮะตัวผู้นี่ครับเบอร์โทรนะฮะใครจะกินจะโทรสั่งให้ยุงเทพโทรสั่งได้นะตามเบอร์นี้นะฮะยดาเยาวราชนะฮะตลาดเก่านะอยู่ตลาดเก่ามันยังมีตลาดเก่าตลาดใหม่แต่ว่าอยู่ฝั่งคนละฝั่งกันนะฮะตรงนี้เป็นเยาวราชซอย11นะฮะฝั่งนู้นตรงข้ามกับซอย6เยาวราชซอย6นะฮะไม่มีตัวเมียเลยตัวเมียไม่แน่นไม่เอามาตัวเมียไม่แน่นแต่ว่าตัวผู้มันแน่นสามขีดไม่ต้องใส่น้ำปลาต้องตามหรอกจะใส่เองอ๋อนี่ยังไม่ได้ดองใช่เดี๋ยวไปใส่เองใช่ไหมจะยำเลยไหมแล้วมันจะเสียไหมเนี่ยถ้าเราเอาเมียเลยมันจะใส่เสียที่ว่าคุณเดินใส่น้ำปลาด้วยฮะหยดน้ำปลาใส่เข้าไปเราไปทางไกลด้วยมันนี่ปูแป้นฮะปูแป้นยังอยู่ตรงนี้ครับใส่น้ำเนี่ยพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกบริการเดลิเวอรี่ทั้งสั่งทั้งบ้านนะฮะลาลามูฟอะไรนี่นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านนะเป็นบริษัทรับส่งสินค้าภายในกรุงเทพนะฮะก็จะมารับยำจากร้านเจดาไปนะไปส่งตามออฟฟิศตามอะไรต่างๆที่เขาสั่งจองในอินเทอร์เน็ตนะหรือว่าโทรมาสั่งโดยตรงนะหรือว่าโทรจะคิดตามระยะทางนะค่าขนส่งคือราคาค่าของเขาส่งจะแยกกันนะฮะเรียบร้อยเลยไม่ไปที่ไหนก่อนแล้วไปที่ไหนเที่ยวอะไรน้ำยำไหมก็จะเป็นมาที่โลร้อยเหรียญนะเราก้าวแกะไม่ครบขายยังไงขายยังไงครับร้อยสองกิโลขึ้นรถน้อยมากแป้นร้อยรวมดองด้วยน้ำยำแถมครับแถมน้ำยำเอาไปขีดก็ได้ครับไม่เอาครึ่งโลก็ได้เป็นขีดก็ได้ เอาไว้ได้นานแค่ไหนครับไหนคะเอาไว้ในหลายเดือนหลายเดือนไม่ได้หลายเดือนเลยที่มีเสียไม่ต้องกลัวเพราะกระดองไว้ครับอยากให้น้ำยำนี่ครับอันนี้คือปูแปะดองนะเขาจะใส่ไม่ได้ถุงนะกั้งมาแล้วครับกั้งมาแล้วก็เอานี่ครับนี่เขาสั่งไว้นะของยังไม่ขึ้นนะอันนี้คือที่เขาสั่งเอาไว้เขาจะหยอดน้ำปลาไปนะฮะพี่นกจะหยอดน้ำปลาเข้าไปปูรูละ600นะฮะรวมดองด้วยโอ้ฝั่งนี้ครับปูนะฮะจะนี่เป็นนันทักใส่หลังนะเก็บไว้ก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันครับอ๋อนี่เป็นคนเล่าออเดอร์นะใส่หูฟังนะพี่ตาออเดอร์ทางโทรศัพท์ได้นะครับร้านนี้ที่ร้านได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรียกไลน์มารับทางนอกไปส่งให้ครับมีไลน์มาไปส่งให้นะฮะค่าส่งต่างหากนะครับคือนี่โจทาเวลครับฮะรู้แล้วนี่เข้ามาสอนI'm not gonna be able to do that.
ครึ่งโล600นี่ข้าวครึ่งโลนะฮะว้าวขนาดจำได้ครับโลนึงประมาณ3ขีดนะครับนิจดาเขาเคยดูคลิปผมนะฮะเขาเลยจำได้นะฮะโอ้นี่กั้งมาแล้วกั้งมาแล้วเขาค่อยมาเรื่อยๆนะฮะน้องๆเขาเดี๋ยวนิจดาเขาใส่ถุงมือนะฮะแต่นี้ไม่เป็นไรครับเขาก็ทำกันอย่างนี้หยิบให้เฉยนะเราไม่ได้หยิบของนะกั้งดองนี่คือกุ้งนะแกะมาเรียบร้อยนะสุนิโจทราเวลครับสุนิโจทราเวลครับที่ทำอาหารให้นะครับชิมอาหารกินอาหารใช่ใช่ใส่ใจใส่ยาใส่แดงใช่ใช่กลางเมืองมาลิสอ่ะมาลิสใช่ใช่เมืองมาลิสนะจากนิคอนครับผักได้กุ้งขายไงกุ้งขายไงร้อยขึ้นโล3ขีดละ70อีกครึ่งร้อยนึงขีดละ120นะฮะจะใส่ถุงแล้วก็หย่อนน้ำปลาทุกอย่างเลยนะเป็นน้ำปลาอย่างดีนะครับจะมีลาลามูฟนะฮะเดลิเวอรี่ฟาสขนส่งแล้วมีบริษัทรับจ้างฮะบางคนก็เอาไปส่งให้นะครับเขาวิ่งให้วิ่งมาเอาอย่างนี้เขาโทรสั่งนะครับขอตังI'm gonna go.
ยังไงอ่ะร้านเก้าร้อยหนึ่งแล้วครึ่งโล200จ้ะเดี๋ยวจะให้ดูร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งประมาณนี้เป็นกั้งกั้งแก้วนะตากแดดด้วยตากแดดน้องน้องน้องนี่คือไหนอ๋อไม่มีครับไม่มีนะยังไม่ได้ลงตรงนี้ครับเวลาโทรสั่งกับน้องเนี่ยเบอร์ไหนเบอร์บนนะเบอร์บนเบอร์เราเบอร์พี่นกไม่ค่อยโทรเพราะพี่นกไม่ว่างนะต้องโทรเบอร์คุณเอ๋นะ0884950553คุณเอ๋นะครับอันนี้เบอร์พี่นกเป็นคนย้ำนะแล้วก็เบอร์ของแม่แล้วพี่ตรีก็คือคนเตรียมของนะฮะไลน์แมนหยุดปีใหม่ไหมเนี่ยไลน์แมนหยุดเต้อ๋อมีหลายบริษัทนะไลน์แมนก็มานะอยู่แล้วจะส่งของไปวะลูกไข่ด้วยไหมว้าวพี่ก็ปิดเด็ดนี่ครับพี่นกบอกพี่เองพี่นกโชว์ไข่นะเขาเรียกว่าปูแปะปูแปะไม่พี่นกใช่ก็เรียกปูแปะปูแปะใบไม้ปูใบไม้ปูแป้นนะปูไข่ปูใบไม้ปูแปะปูแป้นเนี่ยปูเดียวกันหมดปูเดียวกันหมดปูแปะปูแป้นปูใบไม้นะ3-5 วันนะโอ้ดีกว่าเขาจะขายเป็นขีดนะอยากไปมั้งไปบ้างหน้าหนาวด้วยร้อยเดี๋ยวไปฝากไปดอยอยากไปเที่ยวไปออกข้างนอกแล้วไปตั้งโลกเก็บของร้อย